ได้ได้ได้ไโอเคเดี๋ยวพึ่งร้องเพลงมาวันนี้ครับมาร่วมงานนี้อีกครั้งหนึ่งรอบเดียววันนี้ครับได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับแฟนซี่มิชชวนกินไกด์นะครับผมวันนี้ผมก็เป็นหนึ่งใน50เซเลบริตี้ KOL รวมถึงศิลปินดาราทุกท่านที่อยู่ในไกด์บุ๊กนะครับก็จะมี50คน50ร้านครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับที่ www.pepsimichungin นะครับแล้วก็ยังมีไกด์บุ๊กออกมาด้วยนะครับถ้าเกิดใครสะดวกตรงไหนก็ติดตามได้ตรงนั้นปกติเราอินกับพวกของกินอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับชอบอยู่แล้วเพราะว่าทำรายการอาหารด้วยครับไม่ว่าจะเป็นซอสรุ่งเรากินได้หรือว่า YouTube กินกับกลับนะครับก็หลายๆครั้งเราก็อยากจะแบ่งปันร้านอาหารที่เรามีในมือครับให้กับคนอื่นแต่ว่ายังไม่สามารถแบบแชร์ได้ทั่วถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆครั้งหนึ่งครับที่มีแพลตฟอร์มในการที่จะแชร์ร้านที่เราชอบไปครับโอเคครับแล้วอย่างก่อนหน้านี้เหมือนว่าเราจะมีงานในวงการกันมาเรื่องการแสดงอะไรกับเรื่องอะไรบ้างล่ะครับตอนนี้ก็คือลงมาลุยเรื่องการแสดงแบบเต็มตัวแล้วครับผมกำลังจะเปิดกล้องอีก2เรื่องครับผมภายในเดือนนี้แล้วก็เดี๋ยวมีออนแอร์เร็วๆนี้นะครับคอยดิเกอร์เกมศูนย์เหรียญนะครับที่พรามวิดีโอนะครับมันกลับมารอบนี้มันต้องคอสสนิทอะไรเยอะไหมหรือว่าได้เลยคือช่วงปีที่แล้วมีถ่ายเรื่องคอยดิเกอร์เนี่ยแหละครับกับล่าสุดใจใหญ่ตัวแสบนะครับของช่องสามก็รู้สึกว่าพอกลับมาก็คอสสนิทแป๊บนึงแล้วก็เริ่มโฟลว์เลยครับช่วงหลังๆก็คิดว่าเดือนหน้าเปิดอีก2เรื่องคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆบทบาทอะไรแบบว่าพอจะแบบเงียบได้ไหมที่แบบรู้สึกว่ามันยากสุดตอนนี้ระหว่างตอนนี้ตอนนี้นะครับมีบทของที่เล่นกับพี่นนกุลกับพี่ชาคริตแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายนะครับของทาง True CJ ครับเป็นรีเมคจากทางเกาหลีครับแต่ว่าเรื่องอะไรยังบอกไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนหลายๆคนเคยดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบท็อป10ของซีรีส์เกาหลีอันนี้ที่เราจะออนแอร์นี่มันในรอบกี่ปีนะที่หายไปเลยจริงๆเพิ่งออนของทางช่อง3ไปครับเป็นละครแต่ว่าซีรีส์นี่คือกลับมาในล่าสุดน่าจะเป็น Blackout ครับของทางนาดาวกับตัวเคยเป็นแฟนครับโอเคแล้วเรื่องเอาเรื่องความรักมาตอนนี้เป็นยังไงกี่ปีแล้ว4ปีครับก็แฮปปี้ปกติครับกับชวะดีครับยังมีอะไรต้องปรับต้องจูนอยู่ไหมครับหรือว่าจริงๆก็เหมือนรู้กันทุกเรื่องนะฮะก็ไม่มีอะไรต้องปรับมันเราคบกันนานขนาดนี้แล้วมันมีวงไกลถึงขั้นแบบแต่งงานอะไรอย่างนี้เลยไหมยังไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้นเลยครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กับสถานะหรือว่าแบบการใช้ชีวิตกันโอเคครับขอบคุณครับ